ัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาดูวิธีการเย็บกางเกงผู้ชายขายาวเอวเป็นยางยืดอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้น่าจะเป็นยางยืดเหมือนเดิมเพื่อนๆตัดมา34นิ้วนะแล้วก็สากกาวสากกาวก็คือสากกาวนะคะเนี่ยค่ะข้างในมันจะเป็นกาวนะคะข้างนอกก็จะเป็นแบบลื่นๆเราก็ต้องใช้เตารีดอะค่ะมารีดใส่ตัวผ้าตรงขอบเอวนะคะแล้วก็ตัวกระเป๋านะคะกระเป๋าตัดทั้งหมด4ชิ้นนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะชิ้นงานตัดตัวนี้2ชิ้นชิ้นหน้านะคะชิ้นหลัง2ชิ้นนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปเริ่มเย็บกันก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ด้วยนะคะรายละเอียดทั้งหมดอยู่ช่องสามเหลี่ยมด้านข้างนะคะเพื่อนๆกดเข้าไปมันจะอยู่ด้านข้างมันไหลออกมาแน่นอนเพื่อนต้องตัดเท่าไหร่เอวอะไรอุปกรณ์อะไรต้องใช้อะไรบ้างอยู่ในนั้นหมดเลยค่ะโอเคค่ะเราไปเริ่มเย็บกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเนี่ยค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าพอเราทำแพทเทิร์นเสร็จเราก็ต้องขีดนะคะขีดเนี่ยขีดให้เป็นร่องไว้ว่าเราต้องรู้ว่าเราต้องเย็บกระเป๋าอยู่ตรงไหนของขอบกางเกงนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนก็เสร็จเลยเพื่อนก็เย็บเลยค่ะยาวไปเลยเย็บตามขีดเลย1ตีนผีนะคะเพื่อนๆเสร็จพอเย็บเสร็จแล้วก็มาขีดด้านริมนะคะขีดไปเลยค่ะขีดตามเลยค่ะโอเคขีดเสร็จนะคะเพื่อนๆก็มาเย็บล็อกตรงนี้นะคะนี่นะคะปัดไปทางฝั่งกระเป๋านะคะตะเข็บนี่ค่ะเย็บเสร็จอย่างนี้นะคะแล้วเพื่อนๆกลับมาอย่างนี้นะคะให้มันเป็นเหลี่ยมอย่างนี้นะเห็นป่ะเนี่ยนะเหลี่ยมนี้นะเหลี่ยมนี้นะโอเคพอได้เหลี่ยมปุ๊บเรากระเป๋าอีกชิ้นนึงมาประใส่เอากระเป๋าอีกชิ้นนึงมาเลยมาประกบนี่กบใส่เหลี่ยมกับเหลี่ยมนี้นะจ๊ะกบเสร็จแล้วก็มาล็อกตรงนี้เลยค่ะล็อกมีนะคะล็อกมีเลยค่ะเสร็จเพื่อนๆก็จะได้กระเป๋าเห็นไหมคะง่ายๆไม่ยากเลยเห็นไหมคะอย่างนี้นะคะอีกข้างนึงเย็บเหมือนกันเลยค่ะพอเราเย็บกระเป๋าเสร็จทีนี้เราจะไปโค้งงานกันเก็บทุกส่วนนะคะอย่างที่บอกต้องโค้งกันลุยเก็บมาทั้งหมดทั้งสี่เหลี่ยมเลยเนาะโอเคค่ะเราไปเริ่มโค้งกันเลยค่ะพอเย็บกระเป๋าเสร็จเราก็ต้องไปกันลุยกระเป๋าใช่ไหมคะเนี่ยค่ะขั้นตอนแรกเพื่อนๆก็กันลุยกระเป๋ามาเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้พอกันลุยกระเป๋าเสร็จเพื่อนๆต้องมาโค้งเป้าหน้าเป้าหลังนะคะโค้งเป้าหน้าเป้าหลังนี้นะคะโค้งเป้าหน้าเป้าหลังนี้นะคะพอโค้งเสร็จเพื่อนๆก็มาโค้งเก็บด้านข้างนะคะพอเก็บด้านข้างเสร็จเพื่อนๆก็มาเก็บที่เป้าเลยค่ะเนี่ยค่ะเก็บที่เป้าพอเก็บที่เป้าเสร็จเพื่อนๆก็มากันลุยไปขานะคะพอกันลุยไปขาเสร็จเพื่อนๆมากันเข้ากันลุยขอบเอวนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปรีดรีดตรงขอบเอวนะคะรีดมันหนึ่งเซนเล็กๆก่อนอย่างเงี้ยรีดสักหนึ่งเซนก่อนแล้วก็มารีดสากกาวสักประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะโอเคนะคะมาเราไปเริ่มรีดกันเลยก็มาเย็บยางกันนะคะเนี่ยค่ะเอานี้เธออันนี้นะแล้วก็เย็บเลยมันทำแบบนี้นะคะเห็นไหมเย็บติดกันแล้วนะเย็บอีกรอบเพราะความแน่นหนาเนี่ยค่ะเย็บมาต้องแน่ใจว่ามันไม่บิดนะคะเพื่อน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 ต้องให้แน่ใจนะคะว่ามันไม่บิดโอเคเสร็จเนี่ยค่ะทีนี้เราไปรีดงานกลับมาเนี่ยคือขอบเอวเห็นไหมคะเพื่อน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 รีดแค่1เซนนะคะประมาณนี้นะคะสาบกาวค่ะสาบกาวเพื่อนเพื่อนก็เย็บแปะใส่ขอบเอวอย่างนี้นะคะประมาณ1นิ้วครึ่งนะคะสาบกาวจากไอ้ตรงที่เรารีดลงมานะคะเห็นไหมคะให้มันให้มันเสมอประมาณเนี้ยเนี่ยเวลาเราพับเย็บออกมาเนี่ยให้มันอยู่ประมาณในขอบยางพอดีเสร็จเราก็จะต้องมาเย็บปลายขาถูกไหมคะเพื่อนๆเมื่อเรากันลุยอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วปลายขาเนี่ยค่ะเห็นไหมทีนี้เราก็มาพับเย็บปลายขาได้เลยเดี๋ยวเรามาเย็บปลายขาโชว์กันก่อนเนาะแล้วค่อยไปเย็บไปนี่โอเคทีนี้เรามาเย็บปลายขากันเลยค่ะจะเย็บ1นิ้วนะคะเพ
ื่อนก็วัดไปเลย1นิ้วก่อนที่เราจะเย็บ1นิ้วเราก็พับเย็บไอ้ตัวนี้ไปก่อนเก็บไอ้ตัวไอ้ซอกขาวๆเนี่ยไปอยู่ข้างในเย็บไปก่อน1ทีนี้นะคะเพื่อนๆเย็บ1ทีนี้ไปก่อนนะเอาให้สุดปลายขาเลยเราเย็บเสร็จรอบหนึ่งแล้วนะคะจะออกมาประมาณนี้นะคะแล้วก็เย็บอีกรอบหนึ่งให้1นิ้วนะคะเพื่อนก็พับไปเลย1นิ้วนี่พับไปเลยค่ะ1นิ้วค่ะเนี่ยค่ะมันก็จะออกมาเป็น1นิ้วนะคะเย็บอย่างนี้นะคะเพื่อนๆทั้ง2ข้างเลยค่ะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยไปขากางเกงนะคะไปเลยเย็บตามกันมาเลยจ้าเย็บตามกันมาเลยจ้าตะเข็บชนตะเข็บนะจ้าถ้าตะเข็บไม่ชนตะเข็บแปลว่าไม่เข้ากันนะจ้าโอเคเย็บปลายขาเสร็จแล้วนะคะข้างหนึ่งโอเคค่ะมาดูตีนผีนะคะตีนผีจะเป็นตีนผีซิปด้านซ้ายมือนะคะเพื่อนๆตีนผีซิปด้านซ้ายมือนะคะมาใส่ทำขอบเอวกางเกงนะคะตีนผีซิปด้านซ้ายมือนะคะเปลี่ยนตีนผีเสร็จแล้วก็มาเริ่มกันเลยมาเริ่มทำขอบกันจ้ะที่ใช้ตีนผีซิปเพราะว่าอะไรไหมตีนผีซิปมันจะเก็บริมผ้าได้แน่นกว่าตัวอื่นจะแน่นตรงนี้เลยเห็นไหมคะตรงยางเนี่ยค่ะใช้ตีนผีซิปมันจะช่วยได้เยอะสบาย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 ทีนี้เราก็มาเย็บขอบเอวกันเลยค่ะเอายางเข้าไปในห่อผ้านะคะเนี่ยค่ะห่อยางเป็นวงกลมอย่างนี้เลยแล้วเอายางอ่ะให้มันชนขอบเอวเข้าไว้ดันให้มันชนไปเลยนะคะดันให้มันชนไปเลยนะคะเพื่อนๆนะคะเย็บไปพร้อมกันเลยจ้าแล้วก็ดึงยางให้มันชนกับขอบเอวด้านบนนะคะเอาให้มันแน่นๆนี้นะคะก็ทำอย่างเงี้ยค่ะทำรอบเอวเลยค่ะเย็บเสร็จนะคะเพื่อนๆดูนะคะขอบเอวก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆเย็บเสร็จแล้วขอบเอวก็จะออกมาประมาณนี้นะคะดูจะเก็บด้านในนะคะเพื่อนๆโอ้โหดีงามพระราม8เนี่ยค่ะขอบเอวเสร็จแล้วค่ะต่อไปก็จะไปรีดนี่ก็คือกระเป๋านะคะเพื่อนๆโอเคนะคะไปเราไปรีดกันค่ะค่ะเย็บเสร็จออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะขอบเอวเห็นไหมคะเสร็จแล้วค่ะน่ารักมากกระเป๋าขายาวเชียวยังไงคะโอเคนะคะแพ็กเตอร์กางเกงก็จบแค่นี้นะคะเดี๋ยวแพ็กเตอร์ต่อไปก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะยังคิดไม่ออกว่าจะเอาแพ็กเตอร์อะไรต่อแต่ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันวีดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ